กลิ่นอายของพระพุทธธรรมที่รู้จักกันดีครับเวลาเข้าวัดไหนก็ตามทีที่พระความทนมันน้อมนำใจไม่ต้องทำอะไรเลยน้อมเข้ามาเราจะได้สิ่งที่ดีๆเราเชื่อมากเราต้องยอมรับให้ได้ว่านครปฐมเป็นเรื่องของพระอรหันต์เข้ามาตีเสาเข็มที่นี่ทำเจดีย์ขึ้นมาต้องตรงนี้ปากใต้ก็คือนครศรีธรรมราชอีสานก็นครพนมภาคกลางก็คือนครปฐมเรานี่แหละภาคเหนือที่ไหนวะลำปางก็ว่าประมาณนะไปขยับเดินโทษครับสิ่งที่อยากจะให้ช่วยคือปวดหลังปวดหลังเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับครับวันนี้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ครับเมื่อเช้าปวดไหมครับมีบ้างนิดครับปวดขณะนั่งขณะยืนเดินหรือว่าขับรถขณะนั่งนั่งนั่งนานครับนั่งนานโอเคเดี๋ยวครับให้มันอยู่ในท่านี้เหมือนกันโอเคครับปล่อยซะปล่อยวางที่ไหนสักอย่างนึงโอเคครับดูผมจะหายปวดทันทีนะครับของแค่นี้นะฮะพี่จะหายปวดได้ไงของแค่นี้พิจารณาร่วมกันโทษครับไหวไหมครับได้เลยผมทำแค่นี้ผมทำไม่มากเลยวันนี้โทษครับดูจะหายปวดหลังได้ยังไงโทษดูพลังตอนนี้ประหลาดมากนะ3-2โทษครับหลังเอวหลังโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ห้าปากโยกขาไกลล่างโยกไปกัดฟันที่มันเท่ากันไหมเวลามันขอบกันนะจะรู้สึกเลยครับมือผมนี่ไม่ได้นะบอกใครก็ได้ว่ากัดลิ้นตัวเองกัดพุ้งแก้มตัวเองนี่สบายเลยมือผมไม่ได้จับมาล้านให้เลยโทษครับไม่เหลือหลังเอวทอดทอดก้มให้สุดๆเลยโยมถามว่ามีไหมครับตาตาไม่ได้เป็นไรถามว่ามีอะไรอีกไหมหลังเอวอ๋อไม่มีแล้วครับยืนตรงโยกดูสิครับหลุดนะรับหลุดจบข่าวเลยครับโอเคไปต่อ